บิลพอได้เปิดประตูออกมาพร้อมกับว่าเพื่อนของเธอนั้นได้พากลุ่มคนจำนวนมากมาหาเธอซึ่งเขาคนนี้นะครับก็คือกลุ่มคนที่จะมาเป็นรูมเมทร่วมกันกับเธอนั่นเองเนื่องจากงบประมาณของพวกเขานั้นมีจำกัดพวกเธอเลยไปที่บริษัทจัดหาอสังหาริมทรัพย์นั่นเองครับซึ่งทางบริษัทก็พาไปดูที่ต่างๆมากมายเลยแต่ว่ามันก็ไม่มีที่ไหนถูกใจพวกเขาทั้ง6คนเลยจนกระทั่งเมื่อยามที่พวกเขากำลังจะถอดใจนะครับได้มีชายคนหนึ่งนะครับมาหาพวกเขาแล้วบอกไปว่าถ้าไม่รังเกียจแล้วก็มาที่บ้านของเขาสิซึ่งบ้านของเขานะครับก็เป็นหลังที่ขนาดใหญ่มากเลยครับซึ่งทุกคนนั้นรู้สึกภูมิใจและดีใจอย่างมากครับที่ค่าเช่าของที่นี่นั้นถูกและแถมยังมีห้องอีกมากมายอีกต่างหากพวกเขาเลยตัดสินใจเซ็นสัญญาโดยที่ไม่ลังเลเลยครับโดยที่มีแค่บิลคนเดียวครับที่รู้สึกถึงอะไรแปลกๆแต่ก็ห่อหมกไปพอตกดึกครับหนึ่งในรูเมทนะครับที่ย้ายเข้ามาเป็นคนแรกนี้เขาก็ได้เอาของนะครับไปวางไว้ในห้องของตัวเองหลังจากนั้นเขาก็ใช้อุปกรณ์ดีเจนะครับเนื่องจากบ้านเป็นของกูแล้วกูเลยเปิดเสียงดังซะเลยหลังจากนั้นนะครับก็เกิดอะไรบางอย่างขึ้นกับตัวเขาตัดภาพมาในยามเช้าครับตอนนี้บิลพอร์ตนะครับได้วางของเอาไว้ตรงข้ามกับเธอซึ่งอีกสักพักครับทาร์ดิสก็โผล่มาครับซึ่งของทั้งหมดก็เข้าไปในทาร์ดิสไปที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเธอนะครับก็ได้เรียกด็อกเตอร์มาช่วยขนของนั่นเองครับนะครับเลยพาบิลนะครับไปส่งถึงหน้าบ้านที่จะเช่าเลยเมื่อด็อกเตอร์เปิดประตูมาเห็นบ้านปุ๊บด็อกเตอร์ก็รู้สึกเอะใจว่าเอ้ยบ้านนี้มันมีอะไรแปลกๆหรือเปล่าวะแต่ก็ไม่ได้ด็อกเตอร์นะครับได้ขนของเข้าไปครับเมื่อทุกคนเห็นด็อกเตอร์ทุกคนก็อึ้งเป็นอย่างมากครับเพราะว่าทุกคนนี้เนี่ยเป็นสมาชิกของมหาวิทยาลัยอยู่แล้วครับก็คือด็อกเตอร์ก็เป็นสอนก็เป็นอาจารย์สอนนะครับทุกคนก็อึ้งที่เห็นด็อกเตอร์เป็นอย่างมากบิลก็บอกไปว่าเขาคนนี้ก็คือปู่ของเขาหลังจากที่ด็อกเตอร์เอาของเข้ามาครับด็อกรู้สึกสนอกสนใจบ้านนี้เป็นอย่างมากครับเลยคิดอยากจะสำรวจแต่ว่าก็โดนบิลไล่กลับไปก่อนนั่นเองครับซึ่งก็ได้มีรูเมทคนนึงนะครับอาสาที่จะยกของบิลนะครับมาให้และรูเมทคนนี้นะครับก่อนที่เขาจะจากไปนะครับก็ได้บอกกับบิลว่าตอนเย็นนั้นมีปาร์ตี้เล็กๆเธอสนใจจะมาร่วมด้วยไหมล่ะและตอนเย็นก็มีปาร์ตี้เล็กๆจริงๆด้วยครับทุกคนนะครับต่างมาพูดยกเว้นคนที่ย้ายเข้ามาก่อนนะครับไอ้ดีเจนั่นแหละที่มันไม่ได้มาร่วมปาร์ตี้ด้วยทุกคนก็คิดว่ามันนั้นกำลังซ้อมดีเจอยู่ข้างบนนั่นเองก็เลยไม่ได้คิดไปกวนระหว่างที่พวกเขากำลังนั่งคุยกันนะครับพวกเขาก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างครับดังมาจากในครัวนั่นเองครับก็เลยเข้าไปดูปรากฏว่าคนที่มานั้นก็คือด็อกเตอร์นั่นเองเมื่อทุกคนเห็นด็อกเตอร์นะครับทุกคนก็ดีใจครับเลยอยากจะชวนด็อกเตอร์นั้นมาร่วมปาร์ตี้ด้วยกันแต่บิลนะครับก็เลยอยากจะไล่ด็อกเตอร์ให้กลับไปเร็วๆเสียมากกว่าในจังหวะที่ด็อกเตอร์เข้ามาในบ้านนั่นเองครับเจ้าของบ้านนะครับก็โผล่มาพอดีครับเจ้าของบ้านก็พูดมาตามปกติเนี่ยครับบอกว่าต้องการอะไรมากไหมเราผู้เช่านะครับก็เลยบอกไปว่าไอทางเดินบ้านนี่ทำไมมันเดินแล้วมันมีเสียงออดๆแอดๆรู้สึกรำคาญมากเลยเขาก็บอกว่าเป็นเรื่องปกติเพราะบ้านมันเก่าแล้วและเราผู้เช่านะครับเลยถามเขาอีกว่าพวกเขาสามารถขึ้นไปบนหอคอยได้ไหมท่านเจ้าของบ้านก็ตอบอย่างโกรธเกรี้ยวเลยครับบอกว่าไม่ได้เจ้าของบ้านก็เลยตอบกลับไปว่าบนหอคอยนั้นเป็นที่ที่ลูกสาวของเขาพักอาศัยอยู่ตอนนี้เธอนั้นป่วยหนักอย่าขึ้นไปรบกวนเธอจะดีกว่าก่อนที่เจ้าของบ้านจะจากไปนะครับด็อกเตอร์นะครับได้ตามไปถามเจ้าของบ้านบอกว่าใครเป็นนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันซึ่งเจ้าของบ้านก็เหมือนกับจะตอบไม่ได้ครับมันก็เลยเป็นเครื่องยืนยันอะไรบางอย่างให้กับความสงสัยของด็อกเตอร์หลังจากนั้นนะครับทุกคนเลยตัดสินใจที่จะขึ้นไปนอนยกเว้นพวกเขา3คนนี้ครับที่อยากจะอยู่ปาร์ตี้ด้านล่างกับด็อกเตอร์ต่อส่วนบิลแล้วก็อดีตรูเมทของเธอแล้วก็พี่คนที่สูงใหญ่ที่สุดเนี่ยครับก็ได้ขึ้นไปนอนข้างบนพอพวกเขาขึ้นไปเสร็จพี่คนตัวสูงนี่เขาก็เหมือนกับแกล้งเล่นครับบอกว่าเอ้ยมันจะมีผีโผล่มาหรือเปล่าวะอะไรประมาณนี้มันก็แกล้งเหล่าสาวๆนั่นเองครับพอแกล้งเสร็จปุ๊บเขาก็ปิดประตูเข้าไปแล้วพอปิดประตูได้สักพักครับก็ได้ยินเสียงกรี๊ดเสียงตะโกนครับดังมาจากในห้องของชายคนนี้เนี่ยครับพวกเธอก็เลยคิดว่าชายคนนี้นั้นแกล้งเล่นนั่นเองครับแต่พอฟังไปฟังมาครับรู้สึกว่ามันชักจะแบ่งๆแล้วก็เธอเลยพยายามที่จะเปิดประตูห้องของชายคนนี้ครับปรากฏว่าประตูมันก็ไม่เปิดนั่นเองครับประตูไม่เปิดด้วยพอประตูแต่ละบานทั้งหน้าต่างประตูนี่มันปิดอัตโนมัติเลยทีเดียวบิลนะครับเลยบอกให้เพื่อนของเธอนั้นพากันหนีขึ้นไปบนหอคอยตัดภาพมาที่พวกของด็อกเตอร์ครับที่กำลังฟังเพลงอยู่ด้านล่างนั่นเองด็อกเตอร์รู้สึกสงสัยเป็นอย่างมากครับว่าทำไมประตูหน้าต่างที่นี่มันถึงปิดสนิทเลยหลังจากนั้นนะครับประตูหน้าต่างแต่ละบานที่อยู่ใกล้พวกเขาครับก็ปิดเองอัตโนมัตินั่นเองครับพวกเขาเลยไปดูกันที่ห้องครัวครับซึ่งผู้หญิงคนนี้ครับก็เดินนำพวกด็อกเตอร์ไปที่ห้องครัวแต่ป้ากดว่านะครับเธอนั้นโดนดูดโดยอะไรบางอย่างให้ออกไปนอกบ้านนั่นเองแล้วจากนั้นหน้าต่างก็ปิดโดยอัตโนมัติเธอนะครับเลยคิดโทรหาตำรวจเองเลยไปยืนอยู่ตรงต้นไม้ครับแต่ก็ปรากฏว่าโดนต้นไม้ดูดเข้าไปทันทีตัดภาพมาที่บิลกับเพื่อนรูเมทของเธอนั่นเองครับซึ่งตอนนี้นะครับพวกเธอก็ได้เดินเข้าไปยังห้องของพี่ดีเจตอนแรกนั่นแหละครับแต่ปรากฏว่าพอเข้าไปในห้องของพี่ดีเจนะครับ
เสียงดนตรีที่เปิดไว้มันก็เป็นแค่เสียงดนตรีเปล่าๆนั่นเองส่วนตัวพี่แกนั้นโดนดูดเข้าไปในกำแพงไปแล้วแต่ว่าเมื่อบิวมองเข้าไปในตาของพี่คนนี้ครับที่โดนดูดเข้าไปในกำแพงนี่ปรากฏว่าเหมือนกับว่าเขานั้นกระพริบตาปิดๆนั่นเองเธอเลยเผลอไปปิดอุปกรณ์ดีเจครับปรากฏว่าพอปิดเสร็จปุ๊บพวกเขาก็โดนดูดเข้าไปหลังจากนั้นนะครับเจ้าของบ้านก็ปรากฏตัวขึ้นครับแล้วบอกว่าไม่ต้องกังวลเพราะว่าตอนนี้นั้นทุกคนนั้นเป็นหนึ่งเดียวกับตัวบ้านไปที่เรียบร้อยแล้วเจ้าของบ้านตอบว่าการที่ทุกคนมาอยู่ที่บ้านหลังนี้นั้นถึงเวลาที่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมแล้วทั้งสองคนนะครับเลยรีบวิ่งหนีครับกลับไปยังห้องโถงที่มีแต่เหล่าหนังสือนั่นเองครับเธอเลยตัดสินใจนะครับที่จะหาทางขึ้นไปยังหอคอยเอ้ยบิวเลยนึกขึ้นได้ครับมันอาจจะมีกลไกอะไรบางอย่างที่สามารถในหนังสือเหล่านี้ที่สามารถขึ้นไปยังหอคอยได้เธอเลยดึงเอาหนังสือนี่ออกมานั่นเองครับปรากฏว่าเจอจริงๆด้วยครับสามารถทำให้พวกเธอนั้นขึ้นไปยังหอคอยได้พอขึ้นมาบนหอคอยนะครับพวกเธอก็ได้พบกับลูกสาวของเจ้าของบ้านนะครับที่ตอนนี้ตัวทั้งตัวของลูกสาวเจ้าของบ้านนั้นเต็มไปด้วยไม้ตัดภาพมาที่ด็อกเตอร์ครับด็อกเตอร์ได้วิเคราะห์ว่ามันจะต้องมีอะไรบางอย่างอยู่ในไม้ที่เอามาทำบ้านเหล่านี้แน่นอนด็อกเตอร์เลยทำการเคาะไปนะครับปรากฏว่ามีแมลงยักษ์นั้นโผล่มานั่นเองครับซึ่งด็อกเตอร์ก็คิดว่าแมลงยักษ์นี่ครับเป็นมนุษย์ต่างดาวนางไม้นั่นเองแต่หลังจากนั้นครับแมลงก็โผล่มาเรื่อยๆเลยนั่นเองครับด็อกเตอร์นะครับจึงดึงผู้ชายคนนี้ครับเข้าไปในตู้อะไรบางอย่างแท้จริงแล้วมันเป็นลิฟต์นั่นเองครับพวกเขาได้ลงไปยังห้องใต้ดินนะครับแล้วก็เจอกับสมบัติที่เจ้าของบ้านนั้นเก็บเอาไว้ซึ่งหลังจากนั้นพวกเขาจึงได้รู้ความจริงว่าที่ผ่านมาก็มีกลุ่มคน6คนที่เคยมาเช่าบ้านหลังนี้ก่อนหน้าพวกเขาด้วยซึ่งพวกเขานั้นเช่าในปี1997 1977และปี1957นั่นเองครับผมซึ่งแต่ละปีนั้นห่างกันทุกๆ20ปีพวกเขาจึงเห็นได้ชัดว่าเจ้าของบ้านเหล่านี้ครับได้ล่อคนหนุ่มคนสาวทุกๆ20ปีมานี่เพื่อจะเลี้ยงแมลงพวกนี้หลังจากนั้นพี่ชายคนนี้ก็รู้สึกกระวนกระวายไปอย่างมากครับเขาคิดจะไปแก้แค้นให้กับกลุ่มเพื่อนๆของพวกเขาระหว่างที่เขาวิ่งขึ้นบันไดไปข้างบนนั้นปรากฏว่าบันไดนั้นได้ดูดเขาไว้ครับแล้วแมลงก็มาไต่รอบๆตัวเขาแล้วก็พาเขานั้นหายไปตอนนี้ด็อกเตอร์ได้เผชิญหน้ากับเจ้าของบ้านไปที่เรียบร้อยแล้วครับเจ้าของบ้านได้บอกกับด็อกเตอร์ไปครับบอกว่าด็อกเตอร์นั้นดูแก่เกินไปเกินกว่าที่จะให้แมลงนั้นดูดซับได้แล้วหลังจากนั้นครับเจ้าของบ้านก็บอกไปว่าเขาทำเลือดทั้งหมดนี้เพื่อช่วยลูกสาวของเขาลูกสาวเขากำลังจะตายและแมลงพวกนี้สามารถช่วยเธอรอดได้แต่ด็อกเตอร์ก็บอกไปว่าในฐานะที่เขาเป็นด็อกเตอร์หรือก็คือในฐานะที่เขาเป็นหมอนั่นเองครับเขาสามารถช่วยลูกสาวของเจ้าของบ้านได้ถ้าเกิดว่าให้เจ้าของบ้านนั้นพาด็อกเตอร์ไปดูเขาสามารถช่วยได้อย่างแน่นอนเมื่อเกลี้ยกล่อมไปเกลี้ยกล่อมมาครับเหมือนเจ้าของบ้านจะใจอ่อนครับเลยยืนยันให้ด็อกเตอร์นั้นจะไปพบกับลูกสาวของเธอตัดภาพมาในหอคอยครับกับว่าลูกสาวคนเจ้าของบ้านนั้นกำลังพยายามที่จะทักทายเพื่อนใหม่ของเธอแต่ปรากฏว่าหลังจากที่ทุกคนนะครับก้าวเท้าไปได้สักพักครับเหมือนกับว่ามันแรงนะครับได้ไต่ขึ้นมาดูดเพื่อนของบิวนั้นหายไปเลยและเหมือนกับว่าลูกสาวของเจ้าของบ้านนะครับจะรับรู้ได้ถึงพลังงานของเพื่อนของบิวนะครับที่ดูดเข้ามาแล้วลูกสาวของเจ้าของบ้านนะครับเลยพยายามที่จะจับหน้าของบิวนั่นเองครับแต่ในจังหวะนั้นเองครับด็อกเตอร์และเจ้าของบ้านนะครับก็ได้เข้ามาหาลูกสาวทันทีที่ตรวจดูอาการของลูกสาวนะครับจึงรู้ว่าในอดีตเจ้าของบ้านนั้นได้นำแมลงแปลกๆมาให้เธอในขณะที่เธอนั้นไม่สบายในขณะเดียวกันนั้นแมลงพวกนี้นั้นมันจะตอบสนองต่อเสียงแหลมสูงเช่นเสียงกล่องดนตรีซึ่งก็มีกล่องดนตรีนะครับที่เจ้าของบ้านนั้นมอบให้กับลูกสาววางอยู่ด้วยครับดังนั้นซึ่งหลังจากที่แมลงนั้นครับได้ตอบสนองต่อเสียงดนตรีไปที่เรียบร้อยนั้นมันเลยเข้าซึมซับเข้าไปในร่างกายของเธอทำให้เธอนั้นเปลี่ยนรูปร่างเป็นไม้นั่นเองและอาการป่วยของเธอนั้นก็หายด้วยซึ่งด็อกเตอร์ก็ตั้งข้อสังเกตไปว่ามนุษย์นั้นแท้จริงแล้วไม่ได้อายุยืนยาวหรอกเพราะฉะนั้นแล้วก็คนที่ยืนอยู่ตรงหน้าที่เป็นเจ้าของบ้านนี้แท้จริงแล้วเป็นลูกชายของลูกสาวคนนี้มากกว่าก็คือว่าแท้จริงแล้วก็คือว่าเจ้าของบ้านนี่ครับเป็นลูกชายของมนุษย์ไม้ที่เป็นผู้หญิงคนนี้นั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับมนุษย์ไม้ที่เป็นผู้หญิงนี้ก็เริ่มนึกถึงความทรงจำของตัวเองในอดีตครับบอกว่าแท้จริงแล้วนั้นเธอนั้นมีลูกชายนี่หว่าซึ่งก็คือเจ้าของบ้านที่ยืนอยู่ตรงหน้านี้จริงๆด้วยซึ่งเขาพยายามทำทุกอย่างตลอด70ปีนะครับเพื่อที่จะทำให้แม่ของตัวเองนั้นมีชีวิตอยู่และด็อกเตอร์ก็ยังบอกอีกว่าลูกชายได้ทำเรื่องที่เลวร้ายเพื่อให้เธอนั้นได้มีชีวิตอยู่เธอเลยตัดสินใจนะครับที่จะปลดปล่อยเรื่องทุกอย่างให้เป็นอิสระเธอเลยเรียกเหล่าแมลงมากัดกินพวกเธอทั้งสองคนให้หายไปและเมื่อตัวแม่นั้นตายไปนะครับบ้านก็เกิดพังทลายขึ้นมา
ในขณะที่พวกเขากำลังวิ่งออกจากห้องนี้เองพวกเขานะครับก็เห็นเรากลุ่มเพื่อนๆนะครับที่โผล่ออกมาทีละคนทีละคนนะครับดร.จึงอธิบายว่าตอนนี้นั้นตัวแม่ได้สูญสลายไปแล้วพวกเขาเลยพยายามปล่อยตัวเหยื่อรายล่าสุดปรากฏว่าทุกคนนะครับรอดชีวิตออกมาจากบ้านได้หมดทุกคนเลยครับหลังจากนั้นนะครับดร.ก็จึงมองไปทางกลุ่มเพื่อนของบิลนะครับแล้วบอกไปว่าไปหาบริษัทนายหน้ารายใหม่ซะหลังจากนั้นนะครับดร.กลับไปที่ห้องนิรภัยครับที่นาโดกำลังทำการวิจัยอยู่ดร.นะครับก็ได้ยินเสียงเปียโนนะครับดังมาจากในห้องนิรภัยนั่นเองเขาจึงไล่นาโดกลับไปครับและเข้าไปในห้องนิรภัยพร้อมกับอาหารที่นำเข้าไปให้กับคนที่อยู่ภายในนั้น